รรจงจัดวิเศษศิลป์ปิ่นสมัยสมเป็นวัดแม่ฟ้าสุลาลัยทรงเสกให้เป็นมิ่งเมืองประเทืองธรรมคติการจัดสร้างพระเจ้าทันใจการสร้างพระเจ้าทันใจเป็นพิธีกรรมประเพณีที่ผูกพันคู่กับชนเผ่าตระกูลไตในเขตล้านนาตอนบนทุกเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไตโยนกไตลื้อไตใหญ่ไตเขินต่างก็มีความเชื่ออย่างเดียวกันว่าในชีวิตนี้ครั้งหนึ่งเมื่อมีโอกาสจะต้องได้ร่วมทำบุญพิธีอันยิ่งใหญ่พิธีหนึ่งนั่นคือบุญพิธีการปั้นพระเจ้าทันใจที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจก็เพราะอยู่ที่พิธีการที่ใช้เวลาเริ่มต้นปั้นพระพุทธรูปตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าภายในระยะเวลา1วันให้สำเร็จเป็นองค์พระพุทธรูปหลังจากนั้นก็เป็นพิธีพุทธาภิเษกให้ถูกต้องตามคตินิยมต่อไปเพราะบุญพิธีการปั้นพระเจ้าทันใจนั้นเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่กระทำกิจการงานต่างๆที่ยิ่งใหญ่และมีอุปสรรคมากมายทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อสร้างพระเจ้าทันใจให้เสร็จสมบูรณ์ตามกาลเวลาและพิธีกรรมทุกอย่างแบบโบราณแล้วก็จะทำให้มีกำลังใจที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดก็คือกุศโลบายที่บรรพบุรุษล้านนาได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีโอกาสได้ร่วมพิธีมีความสมานสามัคคีมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆและเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนิกชนมีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยนำเอาพิธีการปั้นพระเจ้าทันใจมาเป็นมูลเหตุดังกล่าวและที่สำคัญก็มักจะจัดขึ้นในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาหรือวันมาฆบูชาเป็นต้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของวันสำคัญให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นการปั้นพระเจ้าทันใจที่ประกอบพิธีขึ้นที่วัดมิ่งเมืองวัดช้างมูกนั้นถือว่าเป็นพระเจ้าทันใจองค์แรกที่สร้างขึ้นในรอบ700ปีที่ประดิษฐานณใจกลางเมืองเชียงรายและเป็นการสร้างเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ในโครงการสมโภช725ปีวัดมิ่งเมืองและ750ปีเมืองเชียงรายที่จะมีอายุครบรอบในปี2555เป็นการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายที่เมืองเชียงรายได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองวิถีพุทธที่ประกอบไปด้วยศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมเมียงมองมิ่งเมืองเมียงมหาวิหารไม้ลายคำมองพระหลวงพ่อดำเด่นแก้วมิ่งมหาปฏิมากรรมพระมิ่งเมืองศิลป์เมืองเชียงรายรุ้งแพ้ววัดจ้างมูกงามสาธุสักเข็มติดพยดาเจ้าอันอยู่ในชั้นนากามาสวรรคาเมอันอยู่ในกามาพบจะรูเปอันันจังหวัดวงคิริสีคารตะเตอันอยู่ในอวงม
คุณเขาว่าจันทริเคียคุณเทพพยดาเจ้าผู้อยู่ในเกาะแก่งใหญ่รัฐเทพพยดาเจ้าอันอยู่ในเรือนร่วมจะทำเองเทพพยดาอันอยู่ในบ้านน้อยและบ้านใหญ่ทารุวนาคาเทพเทพพยดาเจ้าอันอยู่ในหมู่ไม้คือสาสันเทหวัตคุ้มเกเทเทพพยดาเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพยดาเจ้าทำลายเอ้ยจงลงมาประทุมสมุทรนาประทุมช่วยทาราคาลาวิสัมเมะเทพพยดาเจ้าที่อยู่ในน้ำและบนบกมิได้สำนึกการนายักษ์กันทัพนาคาใช้แก่คนทำทั้งพญายักษ์และนาคราชผู้เป็นใหญ่ที่ทั้งตาทั้งที่เกงเทพพยดาเจ้าผู้อยู่ในกอแก่งแห่งตำบลงามุนิวรวัจนางเอกทั้งพระราศีมุนิโยคีอันมีพระจงกระเส้นปานตามลำดับทุนันตุพระจงประดับธรรมอันลำเนิดธรรมะตวนาคาโลซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าประเสริฐแล้วในโลกีอาดัมปะโ
โคนั้นดูเหมือนนั่งดูที่เจ้าหน้าที่นะครับท่านสอบถามดูได้ครับครับมีทั้งไถ่ชีวิตโคมีทั้งบูชาเพื่อมุ่งราคาของท่านท่านใส่ชื่อของท่านไปด้วยนะครับแล้วท่านเอามาจัดฐานจากนี้โคนะครับก็จะเป็นพิธีบรรจุหัวใจนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุวัตถุมงคลในองค์พระที่กำลังปั้นอยู่ในวิหารพระพุทธเจ้าทันใจหรือพระเจ้าทันใจปั้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาประมาณ5 โมงเย็นก็คงจะเสร็จครับจะเสร็จถึงใช้เวลาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาโหตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเรียนไม่ต้องก็ได้ท่านเรียนไม่ต้องจบๆที่ถามอะไรสบายใจแล้วนะครับครบทุกกิจกรรมทุกขั้นตอนมองอาทิตย์จะเป็นฐานดินชื่อด้วยวัตถุปัจจัยเงินทองกำแก้วบริจาคแล้วซึ่งปัจจัยใจอาจารย์อีกประมาณ1 ชั่วโมงเจ้าภาพเข้าเชิญคุณลุงทำศาสตร์ในการชวนประกาศเจริญในตอนนี้ให้เราไปทำเสียงสังเกตตะวาวาอิโตตานะโตยาวะพลังพลาดิมาสังเองตัวจักรวาเรตุเทวตาญาณ
เวโนอานอ